ีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยเรียนรู้มิตรใหม่และวัฒนธรรมในแดนไกลในสารคดีสัญจรโทษสถานที่อยากไปแปรพันบันดาลจิตผืนผ้าศักดิ์สิทธิ์แห่งพาโรบางคนถึงกับมุดศีรษะเข้าไปในผืนผ้าพร่ำบ่นภาวนาแล้วหยิบธนบัตรออกมาแตะที่ศีรษะก่อนบรรจงวางลงบนถาดถวายเป็นพุทธบูชาหลายคนก้มลงกราบกับพื้นแบบสัตตังคประดิษฐ์คือกราบโดยมีส่วนของร่างกายแตะพื้น7ส่วนสะท้อนศรัทธาคารวะอย่างสูงที่มนุษย์จะพึงกระทำเป็นเวลาเนิ่นนานกว่า20ปีแต่ผมยังจำได้ดีว่าหนึ่งในแรงที่ผลักไสให้ผมก้าวเดินบนเส้นทางสารคดีมาจบจนวันนี้ได้กว่า2ทศวรรษแล้วคือฉากหนึ่งในสารคดีโทรทัศน์ที่บริษัท Pacific Intercommunication โดยดร.สมเกียรติอ่อนวิมลซื้อลิขสิทธิ์จากสถานีโทรทัศน์ NHK ของญี่ปุ่นมาแพร่ภาพทางช่อง9อสมทช่วงพ.ศ.2529ฉากนั้นคือฉากพระลามะที่นครลาซาเมืองหลวงของทิเบตกว่าร้อยรูปแห่แหนทางกาหรือผ้าพระบทผืนใหญ่มหึมาแล้วช่วยกันคลี่กางออกโอบคลุมเนินเขาลูกหนึ่งอันทำให้ได้ประจักษ์ว่าทางการูปพระศรีสากยมุนีผืนนั้นกว้างใหญ่ถึงกว่าพันตารางเมตรหรือกว่า1ตารางกิโลเมตรความสูงไล่เลี่ยกับตึก5ชั้นแล้วพลันเมื่อความวิจิตรการตาเผยออกมาเสียงประทัดก็ดังประสานเสียงสวดมนต์อื้ออึงของพระลามะและคลื่นผู้แสวงบุญนับหมื่นคนเป็นเวลาเดียวกับที่ชายหนุ่มคนหนึ่งผงะลุกขึ้นจากเก้าอี้ที่ปรับเอนอนได้มาจับจ้องแทบติดจอทีวีราวกับไม่อยากเชื่อสายตาว่าโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลจะมีพิธีกรรมที่สะท้อนถึงพลังศรัทธาของมนุษย์ได้ยิ่งใหญ่เพียงนี้ทำให้ชายหนุ่มตระหนักว่าโลกในกาลาครอบของเขานั้นแคบนักจึงตัดสินใจได้ไม่ยากว่าเขาอยากเลือกที่จะเรียนรู้โลกใบนี้ในนามนักธรรมสารคดีเช้าตรู่วันที่13เมษายนปีพ.ศ. 2549นครพาโรเมืองท่าอากาศยานแห่งภูฏานแม้ผ้าพระบทเบื้องหน้าผมเวลานี้จะไม่กว้างใหญ่เท่าผืนนั้นแต่ก็ทำให้ความรู้สึกตื่นตะลึงแบบเด็กหนุ่มเมื่อ20ปีก่อนผุดพรายขึ้นอีกครั้งต่างกันตรงที่นี่ไม่ใช่จอทีวีหากคือภาพแห่งความเป็นจริงที่จับต้องด้วยสายตาอารมณ์ความรู้สึกหรือแม้กระทั่งมือสัมผัสและถึงแม้ที่นี่จะไม่ใช่ลาซาดินแดนศักดิ์สิทธิ์ดังเมกะของชาวพุทธนิกายวัชรยานทว่าก็ยากจะหามาตรวัดออกมาเป็นริกเตอร์หรือเดซิเบลได้ว่าระหว่างศรัทธาของคนที่นี่กับคนที่นั่นไหนจะยิ่งใหญ่กว่ากันในเมื่อเป็นเวลานานนับชั่วโมงแล้ว
ที่ชาวภูฏานพากันยืนเข้าแถวยาวเพื่อจะได้สัมผัสผืนผ้าแห่งศรัทธาอย่างใกล้ชิดเพียงปีละครั้งบ้างจึงเอาศีรษะแนบผืนผ้าด้วยความเชื่อว่าทำเช่นนี้แล้วอธิษฐานสิ่งใดก็จะสมปรารถนาบางคนจึงถึงกับมุดศีรษะเข้าไปในผืนผ้าพร้อมพร่ำบ่นภาวนาด้วยใบหน้าปิติอิ่มเอมแล้วเกือบทุกคนจะหยิบธนบัตรออกมาแตะที่ศีรษะตนก่อนบรรจงวางลงบนถาดถวายเป็นพุทธบูชาขณะที่หลายคนก้มลงกราบกับพื้นแบบสตางคประดิษฐ์คือการกราบโดยมีส่วนของร่างกายแตะพื้น7ส่วนซึ่งมีหน้าผากมือทั้งสองเข่าทั้งสองเท้าทั้งสองสะท้อนถึงความศรัทธาคารวะอย่างสูงที่มนุษย์จะพึงกระทำครั้นใกล้เวลาแสงแรกของเช้าวันนั้นจะทอดทาบลงบนผืนผ้าซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสีของผืนผ้าศักดิ์สิทธิ์บรรดาสัตบุรุษก็พากันกุลีกุจอมาช่วยกันม้วนเก็บผืนผ้าอย่างพร้อมเพรียงด้วยต่างถือเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตที่ครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้ชายพึงได้รับกระนั้นก็ยังมีผู้คนอีกจำนวนไม่น้อยที่อุตส่าห์เอื้อมธนบัตรใส่ลงไปในม้วนผ้าอีกไม่ขาดสายจนคาดเดาได้ไม่ยากว่าเมื่อถึงเทศกาลแขวนผ้าศักดิ์สิทธิ์ผืนนี้อีกครั้งในปีหน้าขณะที่คลี่กลางออกมายามรุ่งสางจะมีธนบัตรร่วงหล่นพรั่งพรูลงมามากมายเพียงใดย้อนกลับไประหว่างที่ผ้าพระบทยังแขวนไว้ให้กราบไหว้บูชาขณะรอคอยกำหนดพิธีกรรมทางศาสนาอันยาวนานชาวบ้านจำนวนไม่น้อยที่หอบลูกจุงหลานมาร่วมพิธีกันทั้งครอบครัวต่างปูเสื่อกันตรงลานวัดแล้วเปิดปิ่นโตออกเปิดอาหารเช้ากันต่อหน้าพระปฐุมสมภพหรือพระพุทธเจ้าของชาวพุทธสายวัชรยานตันตระที่โดดเด่นอย่างน่าเกรงขามและอย่างมีเมตตาในเวลาเดียวกันอยู่บนผืนผ้าศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขารอคอยที่จะได้มาเห็นและสักการะมาทั้งปีอาหารในปิ่นโตช่างเรียบง่ายลานวัดอาจมีลมพัดฝุ่นปลิวฟุ้งเป็นระยะระยะแต่ใครจะกล้ายืนยันว่าพวกเขามีขีดขั้นของความสุขในจิตใจน้อยไปกว่ามหาเศรษฐีที่แวดล้อมด้วยอาหารเลิศรสเต็มโต๊ะในภัตตาคารหรูหรือไม่พระบทพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2525อธิบายว่าพระบทคือผืนผ้าที่มีรูปพุทธเจ้าเป็นต้นและแขวนไว้เพื่อบูชาก่อนน่าจะตื่นตะลึงกับภาพพิธีกางผ้าพระบทที่ทิเบตในจอทีวีคำว่าพระบทในความรับรู้ของผมคือผืนผ้าหน้ากว้างราวเม็ดเศษเย็บต่อกันเป็นแถวยาวนับร้อยเมตรประดับภาพวาดเรื่องราวในพุทธประวัติซึ่งชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชพากันแห่แหนขึ้นไปโอบรอบพระบรมธาตุเมืองนครเป็นงานประเพณีสำคัญประจำปีที่รู้จักกันในนามแห่ผ้าขึ้นธาตุอันย่อมาจากแห่ผ้าพระบทขึ้นโอบพระบรมธาตุใครได้ไปร่วมจับผ้าเดินแห่แหนด้วยถือเป็นอานิสงส์สูงส่งของชีวิตสันนิษฐานว่าเป็นประเพณีที่พัฒนามาจากการเอาแพรพันไปโอบต้นไม้เพื่อบูชาผีสางเทวดาของผู้คนในชมพูทวีปสมัยก่อนพุทธกาลครั้นเมื่อพุทธศาสนาจำเริญขึ้นแล้วมีธรรมเนียมสร้างพระบรมธาตุหรือเจดีย์แทนเครื่องสักการะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงประยุกต์มาเป็นการทำผ้าพระบทโอบรอบพระธาตุโดยชาวนครศรีธรรมราชรับเอาธรรมเนียมนี้มาจากอินเดียผ่านเกาะลังกาอีกทอดหนึ่งดังเป็นที่ทราบกันดีว่าพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงเผยแผ่สู่สยามประเทศที่นครศรีธรรมราชเป็นแห่งแรกก่อนไปรุ่งเรืองที่สุโขทัยเชียงใหม่และกรุงศรีอยุธยา
อย่างไรก็ตามในศิลาจารึกสมัยสุโขทัยหลักที่106มีข้อความที่ทำให้เราทราบว่ายังมีผ้าพระบทอีกประเภทหนึ่งคือพระบทอันหนึ่งด้วยสูง14ศอกกระทำให้บุญไปแก่สมเด็จมหาธรรมราชาตัวเลข14ศอกเท่ากับประมาณ7เมตรหรือ5ช่วงตัวคนนับเป็นผืนผ้าขนาดใหญ่พอประมาณแต่ไม่เหลือหลักฐานให้เห็นแล้วที่ยังพอมีหลักฐานแต่ขนาดเล็กกว่าคือพระบทในกรุวัดดอกเงินอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่อายุเก่าแก่กว่า200ปีบ่งบอกว่าคนไทยทำผ้าพระบทแขวนเป็นพุทธบูชาในพระโบสถ์หรือที่ศาลาการเปรียญมานานแล้วแต่ยังไม่มีหลักฐานว่าได้รับอิทธิพลหรือมีความเชื่อมโยงกับธรรมเนียมทำผ้าพระบทของชาวทิเบตหรือไม่ผ้าพระบทตามคตินิยมของพุทธศาสนิกชนสายวัชรยานอันได้แก่ชาวทิเบตเนปาลภูฏานสิกขิมแตกต่างจากชาวสยามตรงที่พระสงฆ์เป็นฝ่ายทำขึ้นโดยก่อนจะทำเป็นผืนใหญ่ขนาดตึก 4-5 ชั้นนั้นมักทำขนาดประมาณ10คูณ30เซนติเมตรประดับภาพพระศรีสากยมุนีหรือพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆและพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆที่นับถือสามารถม้วนเก็บแล้วนำติดตัวไประหว่างการจาริกรอนแรมเพื่อเผยแผ่ธรรมะในถิ่นทุรกันดารได้สะดวกหรือยามมีศึกสงครามก็เก็บซ่อนได้ง่ายตามเงื่อนไขของดินแดนแถบเทือกหิมาลัยซึ่งในอดีตยังมีลัทธินับถือผีอย่างเข้มแข็งเหล่าบรรดาสิทธาคตจึงมิเพียงเผยแผ่ธรรมะแต่บางเวลาก็ต้องสวมบทหน้ากากรบฟาดฟันกับบรรดาหมอผีหรือเจ้าลัทธิเก่าไปด้วยพระบทหรือทางกาในภาษาทิเบตจึงทำขึ้นด้วยวัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อเทิดทูนบูชาพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์องค์ที่นับถือเพื่อเป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ในการประกาศธรรมะและจำแนกสังกัดให้ชัดเจนว่าเป็นฝ่ายพุทธไม่ใช่ผีเป็นธรรมะไม่ใช่ธรรมนอกจากนั้นทางกายังมีสถานะดั่งยันกันพูดวิญญาณร้ายรวมถึงอวิชชาความโง่เขลาไม่ให้มาแผ่วพานและสุดท้ายคือประดับให้พุทธศาสนิกชนกราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่สำหรับภูฏานรัฐบาลแห่งพระราชาธิบดียังกำหนดใช้ทางกาเป็นเครื่องราชบรรณาการแด่อคันตุกะที่มาจากประเทศที่นับถือศาสนาพุทธอีกด้วยตามความเชื่อของชาวพุทธวัชรยานพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์คือพระบริสุทธิคุณผู้ทรงเมตตาปลดปล่อยสัตว์โลกให้พ้นทุกข์แม้แต่ผู้ที่ทำบาปมหันต์ถึงขั้นกระทำปิตุฆาตหรือมาตุฆาตหรือผิดคำสัตย์สาบานแด่พระภิกษุสงฆ์หากแม้สำนึกผิดหันมาทำความดีโดยระลึกถึงพระพุทธเจ้าหรือสัมผัสพระพุทธรูปฟังพระธรรมคำสอนกระทั่งเพ่งมองผ้าพระบทหรือทางก้าด้วยจิตศรัทธาก็สามารถไถ่บาปของตนเองได้จนมีคำกล่าวว่าเพียงได้ยนต์ก็หลุดพ้นได้และเพื่อช่วยเหลือสัตว์โลกในแถบเทือกหิมาลัยพระพุทธเจ้าผู้รักษาทิศทั้ง10ตามคติของชาววัชรยานจึงโปรดให้พระปฐุมสมภพหรือปัทมสัมภวะลงมาเกิดเพื่อปราบพูดผีวิญญาณร้ายและเผยแผ่ศาสนาพุทธนิกายวัชรยานตันตระในดินแดนนี้เมื่อราว 1,200 ปีก่อนจนชาวทิเบตภูฏานสิกขิมยกย่องเป็นคุรุรินโปเชหรือพระอาจารย์ใหญ่ผู้ล้ำเลอค่าผู้มีสถานะเป็นพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งหนังสือนำชมเทศกาลเตชูโดยสมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวภูฏานยังระบุว่าพระกรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่ของคุรุรินโปเชที่ชาววัชรยานยกย่องคือทรงช่วยเหลือสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ได้เร็วกว่าพระพุทธเจ้าองค์อื่น
ได้ทรงชี้แนะให้ทำทังกาหรือผ้าพระบทผืนใหญ่มหึมาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าทองรอนอันเป็นที่มาของธรรมเนียมการสร้างทองรอนรูปครุรินโปเชสำหรับนำออกมากางในเทศกาลเตชูหรือเทศกาลบูชาครุรินโปเชเพียงครั้งเดียวในรอบปีซึ่งอาจเป็นคำตอบว่าเหตุใดชาววัชรยานแถบเทือกหิมาลัยจึงถือเป็นพันธกิจสำคัญของชีวิตที่พึงต้องไปร่วมงานเทศกาลเตชูเพื่อสักการะอภิมหาผ้าพระบทผืนนี้กันอย่างมืดฟ้ามัวดินแม้จะออกเดินทางจากนครหลวงทิมพูกันตั้งแต่ตี4ลัดเลียบเทือกเขาสูงมุ่งสู่เมืองพาโรเมื่อฟ้าเริ่มสว่างราว6 โมงเช้าแต่ดูเหมือนวันนี้นาฬิกาจะเดินเร็วกว่าปกติชีวิตที่นี่ก็เริ่มต้นเร็วกว่าทุกวันพลันที่9ลงจากรถเราก็เห็นผู้คนทั้งส่วนใหญ่แต่งกายชุดประจำชาติที่เรียกว่าโกะสำหรับผู้ชายและกีระสำหรับผู้หญิงต่างรีบสาวเท้าบ้างกึ่งเดินกึ่งวิ่งไปในทางเดียวกันนั่นคือวิหารใหญ่ด้านหลังพาโรซองศูนย์กลางของเมืองพาโรอากาศหนาวเย็นต่ำกว่า10 องศาไม่เพียงไม่เป็นอุปสรรคหากยังทำให้ทุกคนก้าวเดินได้มิรู้เหนื่อยแม้ระยะทางจากประตูด้านหน้าถึงบริเวณงานจะยาวไกลหลายร้อยเมตรอาการเจ็บเรื้อรังที่หลังเท้าขวาของผมก็ดูเหมือนถูกลืมไปชั่วขณะโดยเฉพาะเมื่อก้าวถึงลานกว้างด้านหน้าวิหารซึ่งบัดนี้คลาคล่ำด้วยพุทธศาสนิกชนชาวภูฏานที่ต่างหันหน้าเข้าสักการะผืนผ้าขนาดใหญ่มหึมาที่แขวนไว้เต็มหน้าตัดของวิหารโดยมีพิธีแห่แหนและคลี่กางออกมาตั้งแต่แสงอุษายังมีทอดทาบโขงฟ้าโดยองค์มกุฎราชกุมารเป็นองค์ประธานในพิธีร่วมกับพระสังฆราชาแห่งภูฏานเสียงสวดมนต์ของเหล่าสิทธิ์ตถาคตบ่งบอกว่าเทศกาลเตชูที่มุ่งบูชาคารวะครุรินโปเชที่ยิ่งใหญ่ดำเนินมาถึงวันสุดท้ายซึ่งเป็นวันแขวนผ้าพระบทใหญ่หรือทองรอนเพียงวันเดียวในรอบปีและขณะนี้อยู่ในพิธีชุกเดรลหรือพิธีสวดชัยมงคลคาถาเบื้องหน้าพระบทใหญ่ซึ่งต้องมีองค์ประกอบอันเป็นมงคล5 ประการคือสถานที่มงคลพระอาจารย์ใหญ่อันเป็นมงคลคือภาพท่านครุรินโปเชที่ประดับบนผ้าพระบทใหญ่เหล่าสาวกคือภิกษุสามเณรอันเป็นมงคลเวลาอันเป็นมงคลและเครื่องถวายทานอันเป็นมงคลได้แก่ข้าวผลไม้เมรัยชาหอมและธงมนตราได้บรรยากาศหนาวเย็นอันคละคลุ้งด้วยกลิ่นธูปควันกำยานและเสียงสวดมนต์ผมแหงนหน้าขึ้นเพ่งมองด้วยตระหนักว่านี่คือผ้าพระบทผืนใหญ่ที่สุดผืนแรกที่ผมประจักษ์ตาโดยไม่ผ่านเทคโนโลยีสื่อสารใดๆภาพที่ปรากฏคือองค์พระประทุมสมภพหรือครุรินโปเชพระหัตถ์ขวาถือวัชระหรือสายฟ้าสัญลักษณ์แห่งนิกายวัชรยานที่มีความหมายว่านิกายนี้ช่วยผู้คนพ้นทุกข์ได้เร็วปานสายฟ้าแลบแปลบและมีความแข็งแกร่งดั่งวัชระหรือเพชรพระหัตถ์ซ้ายถือคันโทมหาสมบัติหนึ่งในสัญลักษณ์มงคล8 ประการที่มีความหมายถึงพระธรรมคำสอนอันเลอค่าดั่งมหาสมบัติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสองข้างพระวรกายขนาบด้วยตาระหรือพระชายาทั้งสองอันเป็นไปตามแนวคิดของนิกายวัชรยานตันตระที่ว่าพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ต้องมีชายาหรือตาระเพราะพลังของเพศชายแทนความหมายความกรุณาพลังเพศหญิงแทนปัญญาเมื่อพลังทั้งสองมารวมกันจะเป็นหนทางสู่การหลุดพ้นและบรรลุธรรม
นอกจากนั้นภาพคุรุรินโปเชกับพระชายายังล้อมรอบด้วยภาพปางทั้ง8ขององค์คุรุรินโปเชเช็คเช่นเดียวกับเทพเจ้าของชาวฮินดูที่สามารถปรากฏร่างในหลายปางทั้งปางที่งามสง่าแสดงเมตตาต่อสัตว์โลกและปางที่ดุร้ายน่าเกลียดน่ากลัวแสดงการข่มขวัญบรรดาพูดผีปีศาจทั้งหลายผมพยายามเพ่งมองว่าพระบทผืนยักษ์หรือทองรอนผืนนี้ทำมาจากอะไรก่อนจะได้คำตอบว่าเป็นผ้าไหมปักอย่างประณีตนำมาเย็บต่อกันเป็นผืนใหญ่ที่น่าแปลกใจคือแม้จะมีอายุนับร้อยปีแต่สีของผ้ายังสดใสเพราะได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างทนุถนอมนำออกมากางปีละครั้งเดียวโดยจะคลี่กางตั้งแต่ยังไม่ทันสว่างราวตีสี่และจะม้วนเก็บก่อนที่แสงแดดจะทำลายความสดของสีผ้าได้อันเป็นเหตุให้เทศกาลเตชูในวันสุดท้ายจะเริ่มเร็วเป็นพิเศษแต่ก็มีผู้คนหลั่งไหลจากต่างจังหวัดและต่างประเทศมาร่วมงานมากเป็นพิเศษเช่นกันใกล้8นาฬิกาอรุณไขแสงแล้วแต่ยังไม่ทันสาดส่องทั่วหุบพาโรด้วยมีทิวเขาสูงบดบังอยู่รายรอบกระบวนการม้วนเก็บพระบทผืนใหญ่เริ่มขึ้นเจ้าหน้าที่และชาวบ้านผู้ชายร่วมแรงแข็งขันกันค่อยๆม้วนทรองรอนขึ้นไปอย่างระมัดระวังโดยมีคุณหมอจากโคราชเพื่อนร่วมทางของผมซึ่งตั้งใจสวมชุดโกของชาวภูฏานมาร่วมงานอย่างดีเป็นคนไทยคนเดียวที่เข้าร่วมพิธีเก็บทองตรอนโดยได้รับไมตรีจากชาวภูฏานขยับที่ให้แทรกตัวขึ้นไปได้ทั้งที่ไม่รู้จักมักจีกันมาก่อนแต่เมื่อเห็นอคันตุกะจากแดนไกลสวมใส่ชุดโกะและมีใจเป็นกุศลพวกเขาก็ต้อนรับด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มและแววตาอันปิติน่าสังเกตว่าเมื่อผืนผ้าถูกม้วนขึ้นไปจนถึงจุดที่มีรูปคุรุรินโปเชปางต่างๆก็จะมีการนำผ้าฮาตาหรือผ้ามงคลสีขาวมาปิดทับเพื่อรักษารูปจากฝุ่นละอองไว้อีกชั้นหนึ่งจากนั้นพระผู้ควบคุมพิธีอยู่บนวิหารชั้นบนสุดก็จะค่อยๆหย่อนผ้าพระบทส่วนบนลงมาบรรจบกันด้วยการชักรอกอย่างระมัดระวังระหว่างนั้นเองบรรดาผู้หญิงทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างพนมมือไหว้บางคนก็ทำสตางคประดิษฐ์ลงบนลานวัดนั่นเองจนเมื่อผ้าพระบทผืนใหญ่กลายเป็นเหมือนม้วนผ้ายาวเหยียดก็พับปลายสองข้างเข้าหากันโดยให้รูปคุรุรินโปเชองค์ประธานอยู่ตรงกลางแล้วจึงแห่แหนกันไปเก็บรักษาไว้จนกว่าเทศกาลพาโรเตชูที่ยิ่งใหญ่จะเวียนมาอีกครั้งในปีหน้าเก้านาฬิกาเศษแม้ไม่มีมหาทังการูปคุรุรินโปเชโดดเด่นเป็นสง่าเหมือนเมื่อเช้าตรู่แต่ผู้คนยังวนเวียนอยู่ในลานวัดเพื่อรอคอยอะไรบางอย่างบ้างใช้โอกาสนี้เดินไปชมความอลังการของพาโรซองบ้างแวะชมและช็อปสรรพสินค้าที่มาออกร้านในบรรยากาศงานวัดซึ่งมีทุกอย่างแม้กระทั่งซุ้มรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเอดส์และซุ้มเสี่ยงโชคน้ำเต้าปูปลาส่วนผมฉวยโอกาสจัดการขนมปังและส้มที่เตรียมมาเป็นอาหารเช้าที่แสนจะเรียบง่ายแต่อิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจจนเมื่อคณะกรรมการวัดจัดแจงกวาดลานหน้าวิหารใหญ่ผู้คนก็เริ่มจับจองที่นั่งกันอย่างคึกคักเพื่อชมระบำหน้ากากซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมสำคัญในเทศกาลเตชูและถือเป็นพันธกิจที่ไม่ต้องมีใครบังคับว่าชาวพุทธทุกคนในละแวกนี้จะต้องมาร่วมงานเพื่อที่พระโพธิสัตว์ในร่างของนักรำซึ่งก็คือพระ
เนนและข้าวัดที่ฝึกฝนมาอย่างดีจะช่วยล้างบาปที่กระทำมาในรอบปีและให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตที่ดีในปีโดยเฉพาะนาฏกรรมชุดสำคัญเมื่อนักรำสวมหน้ากากเป็นสรรพสัตว์ซึ่งก็คือบรรดาพระโพธิสัตว์ในปางดุร้ายพากันออกมาปราบวิญญาณร้ายตามบัญชาขององคุรุรินโปเชโดยจับวิญญาณร้ายที่ดื้อดึงไม่ยอมกลับใจมาปกป้องพุทธศาสนาใส่ลงไปในกล่องดำแล้วเอาสัตราวุธทิ่มแทงให้แดดิ้นก่อนจับโยนทิ้งไปจากนั้นก็จะตีเกราะเคาะไม้สำแดงชัยชนะของธรรมะเหนืออธรรมกันเอิกกระเริกเสร็จแล้วพระโพธิสัตว์ในร่างนักรำก็จะใช้คาถาศักดิ์สิทธิ์แตะศีรษะให้ชาวบ้านที่มาเฝ้าชมเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตใกล้เที่ยงวันนั้นเป็นเวลาร่วม8ชั่วโมงเต็มนับแต่ผมออกเดินทางจากทิมพูมุ่งสู่พาโรด้วยข้อกังขาตามประสาปุถุชนว่าจริงหรือเพียงได้ยินได้ยนได้สัมผัสหรือแม้แต่เพียงแค่คิดถึงพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์คนเราก็อาจสามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเข้าสู่นิพพานได้ความเชื่อนี้มีเหตุผลที่น่าเชื่อถือและพิสูจน์ทราบได้เพียงใดแต่ที่สุดปุจฉานี้ก็กลับกลายเป็นดั่งผงธุลีปลิวไปในอากาศเมื่อได้ประจักษ์ภาพแห่งศรัทธาเบื้องหน้าภาพพระบทใหญ่อันทำให้ตระหนักว่าบางทีความพยายามหาเหตุผลในบางสิ่งก็ออกเป็นเรื่องไร้สาระในเมื่อแม้จะพิสูจน์ได้หรือไม่ได้พระบทใหญ่ผืนนี้ก็กลายเป็นผืนผ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ดลบันดาลจิตใจชาววัชรยานมากมายมหาศาลให้มีกำลังใจสร้างคุณความดีเพื่อตัวเองเพื่อส่วนรวมเพื่อภพนี้และภพหน้าไปเสียแล้วอยากไปชมพิธีกางผ้าพระบทใหญ่ผ้าพระบทใหญ่หรือทองรอนใช้ในงานประเพณีสำคัญทางศาสนาคือดรุปเชนและเตชูเทศกาลบูชาพระประทุมสมภพหรือเทศกาลนี้มีทั่วไปในทิเบตภูฏานสิกขิมผ้าพระบทใหญ่ในเทศกาลนี้จะประดับภาพคุรุรินโปเชปัจจุบันผ้าพระบทใหญ่หรือทองรอนในภูฏานมีมากกว่า20ผืนโดยกระจายไปตามเมืองต่างๆกว่า20เมืองที่สำคัญคือผ้าพระบทใหญ่พาโรซึ่งเก่าแก่มากและมีพิธีแขวนในเทศกาลเตชูที่ยิ่งใหญ่เอิกเริกที่สุดแต่พระบทผืนใหญ่ที่สุดอยู่ที่อดีตราชธานีปูนาคาทว่าก็เพิ่งจัดสร้างขึ้นไม่นานนี้เองส่วนผ้าพระบทใหญ่ผืนแรกของภูฏานปัจจุบันเก็บบูชาไว้ที่นครหลวงทิมพูโดยมีตำนานเล่าขานว่าคืนหนึ่งพระลามะองค์หนึ่งซึ่งเชื่อกันว่าเป็นราชบุตรของท่านซับดรุงงาวังนำเกลกลับชาติมาเกิดนิมิตเห็นภาพเทพธิดาผู้พิทักษ์ภูฏานพระนามว่าเบลเดนลาโมมาปรากฏพระองค์และเรียกร้องให้ท่านสร้างผ้าพระบทขนาดใหญ่ขึ้นมาเช้าวันรุ่งขึ้นท่านเริ่มตระเตรียมอุปกรณ์โดยตัดผ้าไหมออกเป็นชิ้นๆแล้วจากนั้นก็สับสนจนทำอะไรไม่ถูกเพราะไม่เคยทำพระบทอันใหญ่โตโอรานมาก่อนทว่าคืนต่อมาท่านนิมิตว่าจะมีผึ้งมาช่วยให้งานศรัทธานี้เป็นผลสำเร็จพอเช้าวันรุ่งขึ้นก็มีผึ้งบินมาแสดงเส้นสายเป็นแนวทางให้ท่านตัดเย็บทองรอนขนาดมหึมาเท่าตึก5ชั้นเป็นผลสำเร็จจริงๆจากภูฏานมนต์เสน่ห์ในอ้อมกอดหิมาลัยของพิสมัยจันทวิมลทั้งนี้ในแต่ละเมืองของภูฏานจะจัดเทศกาลเตชูและกางผ้าพระบทใหญ่เพื่อบูชาท่านคุรุรินโปเชไม่พร้อมกันผู้สนใจเดินทางไปภูฏานให้ตรงช่วงเทศกาลดังกล่าวต้
้องจองที่พักและตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งปีทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและศิปกรพันธุวงศ์